สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านเซียบครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนเทคนิคนะครับที่จะทําให้ผู้รับเหมานะครับหรือเจ้าของบ้านเองก็ตามนะครับหรือจริงๆแล้วเป็นช่างก็ได้ใครก็ตามนะครับที่มีประสบการณ์งานก่อสร้างนะครับอยากจะออกแบบบ้านเองอยากจะสร้างบ้านตัวเองนะครับโดยที่ลดคอสเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้ด้วยโปรแกรม SketchUp ความหมายคือทำนี้ครับให้เราเริ่มต้นจากเรามีประสบการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าใจงานก่อสร้างก่อนแล้วเรานะครับก็สมมติเราเป็นผู้รับเหมาแล้วกันง่ายๆนะครับเราก็ไปหาแรงบันดาลใจจากแบบบ้านนะครับที่หลายคนแจกไว้หรือในอินเทอร์เน็ตนะครับโดยบ้านเนี่ยอาจจะเป็นรูปทรงเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับ100ตารางเมตรนะครับราคาไม่ถึงล้านนะครับบ้านพวกนี้ที่ไปข้อมากคานเสาต่างๆนะครับรูปแบบต่างๆเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันนะครับเอาแล้วนะครับวิธีการก็คือเราก็ไปดูแรงบันดาลใจก่อนจากนั้นมานะครับให้เรานะครับก็เอาไปปรึกษาสถาปนิกก็ได้นะครับแล้วก็ผู้รับเหมาไม่ใช่ผู้เหมาดิเป็นวิศวกรดีกว่านะครับให้ดูว่าไอ้โครงสร้างมันได้ไหมนะครับงั้นเราเริ่มจากฐานข้อมูลที่แน่นก่อนแล้วเราก็สร้างโมเดลของเราขึ้นมานะครับแล้วไปขายงานจากนั้นมาค่อยเชิญสถาปนิกกับวิศวกรนะครับเข้ามาช่วยดูอย่างนี้นะครับมันเป็นการลดคอสต์ลงเยอะแล้วก็เร็วด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นที่แน่นอนล่ะบางทีรับงานหลายงานนะครับแล้วก็มาเบี้ยวเราบ้างเดี๋ยวไม่ส่งงานบ้างก็เป็นงานเสียหายนั่นเองอะไรก็ตามยุคนี้นะครับ Red Ocean นะครับทะเลเลือดนะแข่งขันกันเยอะลดคอสได้เพิ่ม productivity ได้ทํางานเร็วขึ้นดูเป็นมืออาชีพทําเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะไปที่คําสั่ง Window TD Warehouse จากนั้นมานะครับเราก็ไปเลยพิมพ์เขาว่า House เข้าไปครับพิมพ์เขาว่า House เข้าไปเห็นไหมครับว่าจะมีบ้านอยู่นะครับถึง 153,000 หลังให้เราดูครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับอันนี้ตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเราสามารถจะได้แรงบันดาลใจจากบ้านเหล่านี้ได้นะครับไม่ยากเลยหรือพิมพ์คำว่าบ้านเข้าไปนะครับบ้านเข้าไปแล้วก็กด search ก็จะมีบ้านขึ้นมานะครับสมมุติผมสนใจบ้านหลังนี้ผมคลิกไปดูครับแล้วก็โอเคมากเลยนะครับผมก็คอมเมนต์เลยว่าสวัสดีครับบ้านสวยมากผมขอเป็นแรงบันดาลใจเอาไปใช้ได้ไหมครับถ้าบอกโอเคครับเราก็ได้ไอเดียบ้านแล้วก็โหลดมาดูเลยนะครับเมื่อโหลดมาดูแล้วปุ๊บเราได้ไอเดียละเราก็เริ่มสร้างได้เลยนะครับในโมเดลสามมิติเราฝึกสเก็ตได้ไม่นานนะครับบ้านสเก็ตเนี่ยมีเพจมีเว็บไซต์นะครับมีแฟนเพจเยอะแยะเลยนะหลายคนก็ทํามานั่งเรียนไม่มีความรู้เลยนะครับก็เอาไปทํางานได้นั่นเองไม่ยากเลยนะครับเอาละเรามาดูนะว่าหลังจากการฝึกฝนแล้วนะครับเรามีเครื่องมือเสริมช่วยมาทํางานยังไงก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เริ่มจากการที่ไปที่เลเยอร์แล้วเราก็ตั้งเลเยอร์คอนกรีตเข้ามาก่อนสมมุติเราต้องการเริ่มออกแบบจากคอนกรีตก่อนนะครับพิมพ์ว่าคอนกรีตเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นผนังละกันนะครับผนังก่อฉาบง่ายๆครับนี่ก่อนโอเคเมื่อได้ผนังก่อฉาบแล้วนะครับเราก็เริ่มเลยนะผมจำได้ว่าแบบเนี้ยสมมติประสบการณ์เดิมๆนะครับบอกว่าเฮ้ยฐานรากขนาดสักจุดแปดคอมมาจุดแปดก็พอนะครับเนื่องจากว่าเราทำเป็นฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับนั่นเองเนี่ยไม่ยากเลยนะครับผมกดเลยนะใช้โปรไฟล์วิดีโอนี่แหละนะครับตั้งชื่อเลยกดคลิก3ทีรัวๆนะครับ F1โอเคครับแล้วก็กดลากขึ้นพิมพ์จุด4เรียบร้อยครับได้ละฉะนั้นมานะครับผมก็ทำเป็นส่วนเสาต่อหม้อ C1 นะครับแล้วปรับขนาดได้เลยออโต้เร็วนะครับแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วก็ลากเลยนะครับนั่นเครื่องมือเสริมนะครับมันก็ช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้นนะครับดูความเร็วนะครับสำหรับคนที่ใช้งานยิงมันก็ไม่ยากนะครับ125โอเคฉะนั้นมานะครับเราก็โยนตรงนี้ให้ไปอยู่ในเลเยอร์คอนกรีตเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในคอนกรีตเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่นะครับฐานข้อมูลจากประสบการณ์เดิมของเรานะครับที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับเรารู้เลยว่าคอนกรีตที่ใช้ในงานขนาดนี้นะครับ2,000นี่อันนี้คือคำนวณรายการคำนวณธรรมดานะครับคอนกรีต1คิวก็หนัก2,400กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกดบวกครับหมวดงานอะไรหมวดงานคอนกรีตนะครับคอนกรีตก็240 KSC แล้วก็พิมพ์เข้าไปง่ายๆนี่ครับแล้วก็อินพุตค่าเป็นลูกบาศก์เมตรแล้วก็ลูกบาศก์เมตรละ 2,700 แล้วกันนะครับเวทสัก 10% นะครับอันนี้ตัวอย่างให้ดูกดบวกครับหมวดงานคอนกรีตเหมือนเดิมนะครับหมวดงานเหล็กบ้างนะครับหมวดงานเหล็กนะครับแล้วก็พิมพ์ลูกทุ่งเลยเหล็กเส้นแล้วกันงานเหล็กเส้นงานเหล็กเส้นนะครับอินพุตค่าเป็นลูกบาศก์เมตรเอาละนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าอาคารของเราเนี่ยมันมีหลายอาคารหลายเบอร์นะครับ B1 B2 B3 เราอาจจะแยกก็ได้ B1 1 คิวปูนใช้
ใช้เหล็กกี่กิโลอะไรประมาณนี้นะครับเข้าไปแต่ตอนนี้ผมทำโชว์ให้ดูเฉยๆผมก็ตีเหมาเลยแล้วกันว่าประสบการณ์เดิมๆนะบอกว่าถ้าคอนกรีตกี่คิวเหล็กกี่กิโลสมมติประสบการณ์เดิมๆบอกว่านะครับบ้านทรงขนาดนี้นะนะครับแต่อย่าลืมนะต้องเดี๋ยวไปเช็คกับดูยุทธกรอีกทีนะครับมีแบบอะไรอีกทีแต่นี่คือเรามีคอนเซ็ปต์ไปเสนอไอเดียก่อนมีราคาก่อนนะครับอ่ะประมาณสัก125กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็หน่วยเป็นกิโลกรัมแล้วก็เราก็เหมากิโลกรัมละ22บาทนะครับเวท 15% แล้วกดโอเคนะครับพอกดโอเคปุ๊บนะครับเห็นไหมครับเสากับในส่วนนี้มันก็จะขึ้นเป็นนะครับราคาขึ้นมาให้เราเราก็ก๊อปปี้ต่อแต่ก่อนอื่นนะเราควรจะทาสีไม้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำเป็นนะครับฟอร์มเวิร์กเนาะเราก็ทำเป็นราคาเพราะว่าในส่วนนี้เป็นไม้แบบใช่ไหมเราก็ทาเข้าไปครับเป็นไม้แบบนะครับเอาข้าวก่อนนะปุ๊บเราก็มาที่ Material แล้วเราก็กดราคาที่ไม้แบบฟอร์มเวิร์กเห็นไหมครับเราก็เหมาเลยนะครับใช้ซ้ำนะครับ 0.5 ก็คือใช้ซ้ำครึ่งหนึ่งนะครับยูนิตคอสคือ350บาทนะครับเวท 15% นะครับกดโอเคแล้วที่ผมก็ copy ไปต่อครับ4 2คูณนะครับเราก็ได้ไอเดียมาแล้วนะครับก็เป็น4 2คูณนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับก็มีคานขึ้นมาคานนะครับคานขึ้นมานะครับอ่ะคานนะครับเราเริ่มเลยนะอย่าลืมนะบางครั้งเนี่ยนะครับสีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะอยู่ในจุดที่มันไม่มีก็ได้แต่เราถือตีเผื่อไปนะครับอันนี้คือการคิดแบบคร่าวๆนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะดีกว่าการคิดเป็นตารางเมตรอะตารางละเมตรละ14,000อย่างเงี้ยคิดมามันโคตรหยาบเลยนะครับแต่นี่คือยังละเอียดกว่าด้วยซ้ำนะครับนะอย่าลืมบอกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องโอ้นะครับอย่าไปคิดนะเดี๋ยวเอาให้มันอะไรเร็วๆแล้วมีสิทธิภาพมากๆนะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสเช็คทีหลังได้นะครับให้ติ้งที่เฟรนด์ไว้นะครับนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็กลับมานะครับเราก็ปรับมันให้เป็น B1 นะครับ B1 แต่อย่าลืมนะบางครั้งเนี่ยเหล็กเนี่ยบางครั้งมันไม่เหมือนกันนะครับนะครับประสบการณ์ช่วยได้นะครับจุด4แล้วกันจุด5แล้วกันนะครับขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็น bottom rightนะครับ bottom right เอาเป็น top left แล้วกันแล้วผมก็คลิกครับแล้วก็ลากนะครับลากอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยอ่ะแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยผมเอาสีทาเข้าไปก่อนดีกว่าจะได้เป็นไม้แบบนะครับผมเอาอันนี้เป็น form work เข้าไปด้วยนะแล้วก็ลากปุ๊บเห็นไหมครับแล้วนี่ผมก็ทาสีที่ไม่มีสีในจุดที่ไม่มีเนี่ยอย่างนี้ตรงนี้ไม่มีถูกไหมครับนะแล้วก็บริเวณนี้ก็ไม่มีแล้วก็ทาเข้าไปครับไม่มีแล้วก็ผมก็ copy ไปเลยนะครับอันนี้คือ4ผมรู้แล้วนี่คือ4แล้วบริเวณนี้ก็เหมือนกันครับ4 2คูณเห็นไหมครับแล้วผมก็อันนี้ก็4เมตรเหมือนกันใช่ไหมผมก็หมุนครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยนะครับปุ๊บเราก็รู้ว่านี่คือ4ก็ copy มาคือ4นะครับแล้วก็ copy ต่อ4 2คูณเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะนะต่อไปคือเดี๋ยวเราจะมีในส่วนนี้ยืดออกมานิดนึงนะครับเผื่อห้องน้ำสัก1เมตรแล้วผมก็ใช้คำสั่ง push pull ดึงนะครับเอาละผมก็ push pull ดึงมาพร้อมคอนโทรล1ทีนะครับปุ๊บนะครับเราก็จะได้ในส่วนนี้ออกมาเห็นไหมครับผมกดคอนโทรล1ทีปุ๊บแตะตรงนี้แล้วผมก็คลิกตรงนี้ครับดึงมาแตะตรงนี้เราก็จะได้ในส่วนที่เป็นนี้ออกมาแต่ตรงนี้ก็จะมีสีนะครับที่เราไม่มีที่เราไม่ควรจะมีไว้แล้วก็ทาเข้าไปนะครับตรงนี้มีครับแล้วก็ทาเข้าไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากนะครับอยู่ที่ว่าเราจะอันนี้คือฟอร์มเวิร์กบริเวณนี้ไม่มีแล้วก็ทาตรงนี้เข้าไปตรงนี้เดี๋ยวผมเอาออกไหมโอเคครับประมาณนี้ได้ละต่อไปครับเราก็ใช้คำสั่งบิลเลอร์นะครับมิลเลอร์นะครับสเก็ตอัพมีเครื่องมือเสริมมากมายเลยนะครับมิลเลอร์คลิกปุ๊บโนเรียบร้อยครับเราก็ได้ละต่อไปในส่วนนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเราก็เผื่อมาอีกสัก 1.5 1.5 นะครับเดี๋ยวเราปิดนี้ก่อนนิดนึงนะครับเผื่อ 1.5 1.5 enter อันนี้ก็กลับไปประมาณ3นะครับครึ่งหนึ่งโอเคไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับเราก็copy ออกมาก็เป็นสัก 1.75 แล้วกันนะครับเรียบร้อยละอันนี้เป็นส่วนห้องน้ำนะครับแล้วนี่คือห้องนอนนะครับเราก็ใช้ trim to face นะครับสเก็ตอัพง่ายๆนะคลิกนะครับใช้ trim to face คลิกที่ face ตรงนี้แล้วก็ตัดปุ๊บ trim to face ตัดปุ๊บนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เราก็ใช้คำสั่งดึงแล้วกันแต่ตรงนี้ดึง
แอดนี้แล้วก็บริษัทไม่มีครับแล้วก็เข้าไปเติมซะ form work เห็นไหมครับแล้วก็ form work อ่ะโอเคครับโครงสร้างเสร็จแล้วตอนนี้ถามว่ากี่บาทครับเร็วมากนะผมเซฟไปก่อนนะครับเอาละผมครอบทั้งหมดนะครับกดตาช่างเลยกด cost detail report และนี่นะครับคือ BOQ ครับออกมาแล้วครับ concrete 3 Q นะครับ form work 56ตารางเมตรนะครับแล้วก็เหล็กเส้นทั้งหมดคือ 395.88 กิโลกรัมนะครับอ่ะโอเคเหล็กเส้นนี้อาจจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะนะครับผมกลับไปที่เลเยอร์ก่อนนะครับเหล็กเส้นนะครับอันนี้คือลูกบาศก์เมตรนะครับ240เคสเดี๋ยวก่อนขอเช็คก่อนนะครับจริงๆมันน่าจะน้อยไปนะครับคอนกรีต1คิวอันนี้คือเหล็กเส้นนะครับก็คืออ่ะโอเคผมเดาก่อนว่าผมไม่ได้ย้ายเลเยอร์ไปอยู่ในเรื่องคอนกรีตก่อนทั้งหมดก่อนนะครับเซนจะบอกเราเองนะถ้าใครทำงานบ่อยๆนะครับปุ๊บเห็นไหมครับ75,000แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมลืมย้ายเลเยอร์ไงนะครับจริงๆแล้วเราสามารถกำหนดเลเยอร์ได้เลยตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่การสร้างเลยนะครับผมลืมย้ายตรงนี้นะครับเลเยอร์ตรงนี้ควรจะเป็นคอนกรีตแต่แรกเลยนะครับในตอนสร้างนะครับตอนนี้คือ75,000ครอบปุ๊บกดรีพอร์ตเห็นไหมครับว่าราคามันขึ้นออโต้เลยครับ75,325.48บาทนะครับแล้วเราก็รู้เลยว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างไปที่ Component Report กดบวกปั๊บเห็นไหมครับมันก็จะแยกคอนกรีตให้ว่าเนมอะไรพวกนี้นะครับ B1 กี่คิวนะครับ B1 F1 C1 เท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่ให้เราออโต้ด้วยนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะอันนี้คือสลับ Profile Builder นะครับเอาละเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับดูนะนี่คือตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำผนังให้ดูนะครับด้วยไดแบกแล้วมันก็เร็วกว่าเดิมอีกเดี๋ยวผม copy ตรงนี้ไปก่อนแล้วผมก็ผมยืดขึ้นดีกว่านะครับผมยืดขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกประมาณ3เมตรนะครับโอเคอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่านะครับเราcopy มันไว้แล้วนะครับ C1 ผมอย่างนี้ดีกว่าผม copy ตรงนี้ขึ้นดีกว่านะครับแล้วก็ดึงขึ้นผมลากเส้นก่อน3เมตรแล้วผมก็ดึงขึ้นไปชนตรงนี้นะครับเรียบร้อยละอันนี้เป็นตัวเสาผมเข้าไปดูทีครับก็เป็น86,000กดคิดปุ๊บนะครับราคาก็มานะครับแล้วก็คอสดีเทลรีพอร์ตก็มาด้วยนะครับปุ๊บเรียบร้อยแล้วมันยังมีการคอสอินสเปกเตอร์อีกครับกดดูแต่ละชิ้นได้เลยครับว่าคิดยังไงราคายังไงเห็นไหมครับว่านี่คือสุดยอดมากๆนะครับเอาละเดี๋ยวตอนต่อไปครับไดแบกนะมาช่วยการทำงานนะครับ